ค่อยลำเลียงสารัตแทงทะลุช่องมาแล้วมาเลยจังหวะนี้เดียโก้หลุดขึ้นมาแล้วเปิดมาทีแล้วเป็นเดียโก้ยิงโอ้โหที่ดูครับจังหวะธีรศิลป์ได้บอลพลิกแล้วเดียโก้ขออยู่เปิดมาแล้วใส่ด้วยซ้ายมาแล้วโดนบีบครับหัวยาวขึ้นมาบีจีเก็บได้เป็นเดียโก้ครับเปลี่ยนแกนมาตรงนี้มีพื้นที่สู่บัญญาวางมาแล้วก็จ่อแต่ว่าโอ้โหแล้วก็เป่าแต่ว่ายังไงครับเป่าว่าเดียโก้พุ่งล้มหรือเปล่าครับเดียโก้ตัดได้ยกมาตั้งกันใหม่เดียโก้คนเดียวโดนลุม3เสียบอลไปครับบอลของ BG ขึ้นมาธีรศิลป์ยกมาตรงนี้แม่นๆสู่บัญญาซ้ายมีเดียโก้ขอสู่บัญญาแหวกมาให้มาเดียโก้คนเดียวเดียโก้เปิดด้วยซ้ายแล้วยังไม่ผ่านสูมันยาเปิดมาแล้วตวัดยิงโดนดีไม่โดนแล้วเตียวโอ้โหบอลแล้วธีรศิลป์ไปกระแทกครับเลยเสียจังหวะไปครับธีรศิลป์โดนจับฟาวครับสันติภาพได้อยู่สันติภาพจันงอมให้มาเปิดเลี่ยนๆแล้วก็ไม่มีใครโอ้โหประกบพลาดแล้วโดนเลยว่ากองหลังเทโรให้เสียงกันไม่ดีแล้วโดนธีรศิลป์แดงดาครับลูกนี้แบตเตอรี่ไม่เสื่อมครับเพราะว่าธีรศิลป์ชาร์จเข้าครับดีครับจังหวะเล่นริมเส้นกันมาแล้วสันภาพจันง่อมกับเดียโก้ให้เดียโก้เปิดมาแล้วเนี่ยครับบอลโอ้โหบอลถึงเฉลิมศักดิ์กับฮอนนี่ก่อนแต่ว่าไปให้เสียงกันไม่ดีสุดท้ายธีรศิลป์ครับชาร์จจ่อๆเข้าไปเลยครับ1-0ครับจากฝูงบีเจบอลยาวขึ้นมาเดียโก้มงชงได้ธีรศิลป์อีกแล้วจับบอลได้แต่ว่าโดนเฉลิมศักดิ์แย่ไปก่อนบอลของบีจีวางมาประสิทธิ์กับเดียโก้ประสิทธิ์ถึงก่อนครับออกเร็วเลยฮอนนี่ไปถึงบอลนอกแล้วครับนะครับบอลอินเดียบอลอาเซอร์ไบจานไม่ต้องนะฮะอันนั้นเปิดและสกอร์เอานะฮะดีกว่าครับสุบัญญาโมงชงมาแต่ไม่ผ่านติดเฉลิมศักดิ์แล้วโอ้โหเฉลิมศักดิ์จ่ายมาสิทธิโชคยัดมาตรงกลางไม่ดีสื่อสารกันไม่เคลียร์นะฮะแล้วก็เป็นความเฉียบคมของธีรศิลป์แล้วครับชาร์จเข้าไปง่ายๆเลยครับโดนกระแทกล้มลงไปเดียโก้โดนเบียดแล้วธิติพันธ์ลุกขึ้นมาธิติพันธ์ลุกมาสันติภาพอันนี้ภาพให้มาแบบนี้ตั้งกันใหม่บอลของ BG เดียโก้ยัดมาแม่นๆจังหวะเดียวแต่ว่าสุมัญญาพลิกบอลตั้งกันใหม่ทางซ้ายครับเดียโก้เดียโก้จะสับขาหลอกแหวกไปไม่ผ่านขออีกทีหนึ่งสับ1สับ2ดึงจังหวะแหวกมา3คนจ่ายยัดมาไม่ผ่านไอซักฮอนนี่ฮอนนี่หลอกขอหลอกบ้างฮอนนี่บอกนี่หลอกเป็นเหมือนกันครับวางยาวสุดท้ายฉลับเกือบโดนหน้าโคตรอ้นครับโชคดีก็ไม่โดนเป็นบอลทุ่มของบริเทโรครับธีรศิลป์วิ่งหน้าตั้งไปดีต่อมาธีรศิลป์จับบอลลั่นไปนิดนึงแล้วสุดท้ายไปแซะมาฟาวไม้ฟาวสิครับสารัตมาที่เดียโก้ดีโอโก้เล่นสั้นๆ สู่มัญญาเบิร์นมาไม่ถึงสารัตผีผ่านไปพวนนี่เหลือง2ออกนี่จะยุ่งครับบอลตกแล้วเป็นเตะมุมของ BG นะครับสุดท้ายบอลไปโดนเฉลิมศักดิ์ออกไปครับบอลกระแทกไม่ว่าอะไรสารัตเก็บได้บอลของ BG บ้างโดนดึงนิดนึงธีรศิลป์ดาเปิดขึ้นมาหม่งได้บอลตกพื้นเป็นของ BG ตันกันใหม่เบิ้ลจังหวะเดียวก็ไม่ผ่านแต่ว่าพักบอลลูกนี้บอลของ BG ให้มาไขว้ต่อแต่ว่าฉลับนิดเดียวแล้วเตะทิ้งมาก่อนเอกชัยครับอยู่0-1ครับแล้วจ่ายติดแบบนี้เกมโต้กับของ BG โดนกระแทกแล้วเป็นสิทธิโชคอีกแล้วครับต้องระวังนะครับนี่ครับเดียโก้ถามดูจังหวะจะพลิกไปเล่นครับเดียโก้โดนสิทธิโชคอ่ะดักมาแล้วก็มงทิ้งมาก่อนแถว2เป็นเดียโก้ยัดมาแล้วสั้นไปเอกชัยตัดได้เกมโต้กับของฝั่ง BG บ้างเดียโก้เดียโก้ดีดมาแล้วสปีดมาแล้วครับเป็นสุมัญญาทดเวลา2นาทีแต่ยังไม่อยากดูทดอยากดูในสนามมากกว่าครับภาพตัดให้หน่อยเปิดมาหน้าประตูแล้วก็ประสิทธิ์โอ้โหโดนชาร์จครับเปิดมาแล้วพักอกมาแล้วนี่แหละครับคือจังหวะเข้าบอลทั้งคู่นะฮะตอนนี้บอลกลับมาเตะแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เรียกเพื่อนๆมาดูกันต่อแม้ตูมเดียวขึ้นมาข้างหน้าธีรศิลป์มงไม่ผ่านเฉลิมศักดิ์ก็ตันกันใหม่แต่ว่าจ่ายอาทิตย์มงแถว2แย่งกันมงอยู่ธีรเทพไปปั๊มมาไม่ได้แล้วกระแทกล้มลงไปธีรศิลป์2ครับธีรเทพดึงจังหวะหลอก1ทีแล้วจังหวะที่2อ่ะธีรศิลป์ถึงก่อนนะครับธีรเทพไปกระแทกครับแทงทองแดงครับดูบอลกันต่อเปิดยัดมา BG เดียโก้ดีดมาแถว2เป็นควอนไดฮิตตวัดขึ้นมาก่อนดักแย่งกันมงเดียโก้มงได้ธีรศิลป์แดงดาตั้งกันใหม่สุมัญญาใช่อาชีพไปเนี่ยดูบอลทางซ้ายของ BG ออกไม่ออกสุดท้ายแบกมาสุมัญญาให้มาธีรศิลป์วิ่งมาทันด้วยกับธีรศิลป์ครับธีรศิลป์เปิดยัดมาประสิทธิ์อ่านอยู่แล้วครับดัก
กนกพลไปไหนครับแอดกนกพลน้องบอสมีอาการบาดแล้วไม่ดูท่าเรือเฮ้ยหรือว่าดูท่าเรือในสนามแล้วก็มาดูเทโรในลิงครับดูบอลของบีจีหลุดขึ้นมาเดียโก้คนเดียวดีโอโก้ยิงยัดเสาแรกโอ้โหบอลมันไซออกหลังครับเพื่อนรออยู่ครับโอ้เนี่ยครับมีปาแปงถ้าปาแปงไปไหนครับวิกเตอร์โดนใบเหลืองครบนะฮะติดโทษแบนนะครับพักหนึ่งนัดนะครับบอลของดักไว้ได้แล้วผู้สินบอกว่าไม่ฟาวแล้วดูบอลของ BG ให้มาสันติภาพเล่นกับธิติพันธ์สหรัฐมาตรงกลางยังขึ้นไม่ได้ครับธีรศิลป์มาที่สหรัฐครับทำชิ่งกับธีรศิลป์ไหลมาไม่ถึงสหรัฐปองสุวรรณแล้วดูบอลเทโรตัดได้ธิติภาพสันติภาพทำชิ่งเดียโก้เบิร์นมาสันติภาพบอลทันไหมทันด้วยเปิดยัดมาประสิทธิ์รับติดมือเลยทุกคนยิงประตูจะถูกเปลี่ยนตัวนะครับธีรศิลป์แดงดากองหน้ารุ่นพี่ครับเล่นให้กับ BG นัดแรกยิงได้1ประตูครับมีเวลาในสนาม64นาทีครับกำลังจะถูกส่งออกแล้วเป็นเจนลบสำเภาดีครับกองหน้าดาวรุ่งอีก1คนจะลงสนามมาแทนล่ะครับ